และนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมคุณควรเปิดคาโยโกปีใหม่新年だから新しい服なだけ今年もよろしくね先生 EX skillที่เพิ่มความเสียหายลึกลับ EX Skill ของคายาโกะนั้นจะมอบบัฟโจมตีสีฟ้าให้กับเพื่อนนักเรียนของเรา1เป้าหมายเป็นจำนวน 92.8% เป็นเวลา40วินาทีเนื่องจากระยะเวลาส่งผลสกิลที่นานจึงทำให้ถึงแม้ว่าเป็นสกิลบัฟเดียวแต่ก็สามารถวนใช้ให้กับตัวดาเมจ2ตัวได้สบายแถมบูสต์ดาเมจที่ทำได้เนี่ยก็ยังเทียบได้กับสุดยอดบัฟดาเมจแดงอย่างลุงโฮว่ายน้ำเลยนะครับทั้งที่จริงๆแล้วใช้คอสแค่2เท่านั้นนอกจากนี้สกิลนี้ยังมอบเอฟเฟกต์เครื่องรางให้กับเป้าหมายด้วยซึ่งเครื่องรางนี้จะสอดคล้องกับสกิลรองของตัวคาโยโกเองที่มีชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ได้รับการตอบสนองสำหรับสกิลรองนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อฝ่ายเราสร้างความเสียหายคริครบ200ครั้งจะทำการเพิ่มค่าโจมตีให้ตัวน้องเอง 24.9% และเพิ่มความเสียหายลึกลับให้กับฝ่ายเราที่มีเครื่องราง 41.8% เป็นเวลา50วินาทีโดยเมื่อสกิลนี้ส่งผลจะทำให้เครื่องรางที่มีอยู่ทั้งหมดหายไปสกิลรองนี้เนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับสกิลลดคอสของโคโคน่าที่อาศัยระยะเวลาในการทำงานจึงเหมาะที่จะใช้ในเรดวอร์ดมากๆครับอีกสกิลหนึ่งของคาโยโกะที่น่าสนใจก็คือสกิลติดตัวครับซึ่งเป็นสกิลเพิ่มค่าโจมตีแต่ว่าถ้าเกิดอัปเกรดคาโยโกะถึงปืน2เมื่อไหร่เนี่ยจะได้รับการเพิ่มระยะเวลาบัฟเข้ามาด้วยถึง 1,900 หน่วยทีเดียวส่งผลให้สกิล EX จาก40วินาทีเปลี่ยนเป็น 47.6 วินาทีสกิลพื้นฐานจาก20วินาทีเป็น 29.75 วินาทีและสกิลลองจาก50วินาทีเป็น 59.5 วินาทีครับแต่สำหรับคนที่ทรัพยากรไม่พอนะครับตัวคายาโกะสามารถปล่อยไว้ที่3ดาวได้ครับทีนี้มาดูข้อควรระวังในสกิลของคายาโกะกันนิดนึงครับเนื่องจากว่าบัฟเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความเสียหายลึกลับจึงจำเป็นต้องใช้ให้ตัวดาเมจสีฟ้ากับศัตรูเกราะสีฟ้าเท่านั้นนะครับถ้าเอาไปใช้กับนักเรียนคนอื่นหรือศัตรูเกราะอื่นๆเนี่ยบัฟจะไม่มีผลส่วนสกิลพื้นฐานเวลาของแมวเหมียวจะเป็นการเพิ่มค่าคริให้ฝ่ายของเราที่อยู่ใกล้คายโยโกะซึ่งถ้าหากว่าเราจัดตำแหน่งยืนของตัวละครไม่ดีคาโยโกะอาจจะบัฟนักเรียนผิดคนได้ครับจากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคาโยโกะถือเป็นตัวละครบัฟดาเมจฟ้าที่เก่งมากๆทีเดียวครับเห็นได้ในทุกเลดบอสฟ้าเลยแถมด้วยการที่ยืนอยู่ในสนามทำให้เราสามารถใช้ฮิมาริอาโกะหรือแม้แต่ชิซุโกะซัมเมอร์ได้โดยไม่เปลืองที่สเปเชียลที่น่าเป็นห่วงเนี่ยก็จะมีแค่เทโรโรซิล่าอินเซนขึ้นไปที่โจมตีเป็นดาเมจสีฟ้าทำให้คาโยโกะอาจจะกลับฮอได้ง่ายๆโดยเฉพาะคนที่เล่นทอร์เมนต์นะครับโดนยิงลำแสงทีเดียวเนี่ยก็น่าจะมองเท่งทันทีแต่สายทำคะแนนทอร์เมนต์นี่ก็น่าจะอัพดาวขึ้นปืน2ปืน3กันหมดแล้วแหละเข้าใจสกิลคร่าวๆของตัวคาโยโกะกันไปบ้างแล้วนะครับทีนี้ลองมาฟังดูว่าทำไมผมถึงเชียร์อยากให้เปิดตู้นี้จริงๆแต่ก่อนไปฟังเนี่ยก็ฝากรับชมสปอนเซอร์ของเราสักครู่ครับตูมตามช็อปบริการสุ่มรหัสเกมบูอาคายเริ่มต้นเพียง10บาทแต่มีสิทธิ์ได้เพชรถึง 100,000 ทีเดียวรวมทั้งยังมีรหัสดองเพชรไม่ว่าจะเป็นเกนชินตาเรลนิกเกะหากสนใจก็สามารถสนับสนุนสปอนเซอร์ของผมได้ที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับในรอบนี้จะเป็นการมาถึงของตู้คาโยโกะปีใหม่และก็ฮารุกะปีใหม่รวมทั้งยังเป็นการรีรันตู้ของอารุปีใหม่มุสุกิปีใหม่และเซริกะปีใหม่ด้วยครับรวม5ตู้พร้อมกันทำให้การเปิดครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสที่ตัวละคร1ใน5ตัวนี้อาจจะหลุดเลดออกมาหาเราได้รวมทั้งถ้าเปิดได้ไวอาจจะลองไปเปิดตู้อื่นที่ต้องการต่อให้ครบ200ก็ได้ครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรเตรียมเพชรให้พอสำหรับการันตีเสมอนะครับก่อนกดกาชาไม่งั้นก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยโดยสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวละครสักตัวในตู้นี้เลยแนะนำว่าให้เก็บมุสุกิปีใหม่ก่อนแล้วค่อยหาคาโยโกะส่วนสาเหตุที่ไม่ได้พูดถึงฮารุกะเลยไม่ใช่ว่าน้องไม่เก่งนะถือว่าเป็นตัวละครที่ดีเลยครับแต่มักจะอยู่ในทีมที่3หรือ4มากกว่าหลังจากที่เราใช้ตัวสเปเชียลหลักๆของเราไปแล้วอย่างอาโกะฮิมาริครับแต่ถ้าเกิดการันตีไม่ถึงถามว่าข้ามตู้นี้ได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าจริงจังในเรดบอสมากไหมครับผมเพราะเอาข้อจริงแล้วเนี่ยคาโยโกะเป็นตัวธรรมดาที่อาจจะหลุดเรดในตู้อื่นได้หรือว่าก็สามารถยืมเพื่อนได้แหละถ้าเขาตั้งไว้ให้นะแต่อย่าลืมว่าเราสามารถยืมได้1ตัวละครเท่านั้นจากการตีเรดบอส1ครั้งดูให้ดีว่า
สล็อตที่ยืมนั้นควรจะยืมคาโยโกะปีใหม่หรือตัวดาเมจฟ้าแรงๆอย่างอาริสุเมจที่จะมาหลังจากนี้หรือยิ่งถ้าเกิดขาดทีมดาเมจฟ้าหนักๆแล้วก็การมีคาโยโกะไว้อุดตำแหน่งก็ช่วยให้เราสบายใจขึ้นเยอะครับสุดท้ายนี้นี่ก็ขอให้เซนเซทุกคนเปิดหาคาโยโกะปีใหม่ได้ไวๆแล้วก็เก็บเพชรได้เยอะๆนะครับขอบคุณมากเลยครับที่ฟังมาจนถึงจุดๆนี้ขาดตกบกพร่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ